วันนี้นะคะยุ้ยก็จะพาทุกคนมาเที่ยวแบบ one day trip กับยุ้ยนะคะที่หาดบางแสนค่ะและตอนนี้นะคะกรมการท่องเที่ยวเขาก็ได้จัดทำโครงการเซฟตี้โซนขึ้นก็คือพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะในการมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความสะอาดความปลอดภัยหรือความเป็นธรรมนะคะเพื่อทำให้เราอ่ะมั่นใจเวลาเรามาเที่ยวเราก็จะเที่ยวแบบสบายใจสบายกายนะคะและชายหาดบางแสนนะคะก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะที่เป็นต้นแบบในการที่เขาจะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะและยุ้ยก็มาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังนี้เลยที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่นำรถส่วนตัวมานะแล้วเขาก็มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะว่าถ้าจอดซ้อนคันแบบวันเสาร์อาทิตย์เยอะๆคนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยก็ให้ปลดเกียร์ว่างด้วยข้างหลังเรานะคะก็จะเป็นชายหาดบางแสนนั่นเองเราก็จอดรถอยู่ตรงข้ามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในอ่ะเขาจะมีแผนที่ท่องเที่ยวอัปเดตอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนเข้าไปนะทุกคนเวลาเที่ยวนะอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเวลาเที่ยวแบบ new normal เนาะไปกันในนี้นะคะเขาก็จะมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของบางแสนนะคะนี่รอบหาดยาวเลยตึ๊ดยาวเลยนะคะเนี่ยเราหาดบางแสนยาวอยู่นะเนี่ยยาวตรงจุดที่เขารถติดๆคือตรงนี้ใช่ไหมเวลาเรามาแต่ก่อนเราต้องเข้าทางนี้แล้วเราต้องวนมากว่าจะวนทางนี้ได้คือนานมากเพราะว่ารถติดอ่ะ2วันทีนะวันนี้เรามากันธรรมดาก็เลยแบบชิลๆหน่อยข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวแล้วไปกันเราไม่ค่อยได้มาที่นี่เลยอ่ะมาครั้งแรกเมื่อไหร่อ่ะพี่ก็ตอนรู้จักเธอแล้วเนี่ยแหละเหมือนเราไม่เคยมาบางแสนมาก่อนรู้ป่าวว่าเรามาครั้งแรกตอนไหนตอนไหนตอนมอต้นมากับเพื่อนนั่งรถทัวร์มากันเองแล้วก็มาต่อ2แถวเข้ามาในนี้คือมันก็สะดวกสบายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะจริงๆพอตอนนี้ก็ขับรถมาเองสบายยิ่งกว่าเดิมเราไม่ค่อยคุ้นหน้าตาที่นี่เลยป้าเดี๋ยวพาไปสำรวจเลยเนี่ยเหรอห้องอาบน้ำจืดเนี่ยเหรอที่เขาเวลาเล่นน้ำใช่ก็คือมาอาบน้ำตรงนี้มาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ก็คือถ้ามาเล่นน้ำอยู่ชายหาดตรงนี้ก็คือต้องอาบน้ำตรงนี้กันอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็มีค่าบริการแบบ5บาทอะไรประมาณนี้อุ้ยแต่หาดสวยอะไปดูหาดไปดูกันตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือให้เราอ่ะปั่นจักรยานได้ตรงนี้เลยปั่นจากนู่นไปนู่นยาวไปได้นู่นเลยดีมากเลยอ่ะตรงนี้ตอนนี้กิจกรรมต่างๆนู่นก็คือเขามาเล่นน้ำกันแล้วก็มีบานาน่าโบ๊ทมีเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะทานข้าวเตียงผ้าใบอะไรแบบนี้นะคะโหคนเยอะจังคนเยอะนะเนี่ยขนาดวันนี้วันศุกร์เนาะวันธรรมดายังคนเยอะเลยคนเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันตรงนี้นี่เขาทำอะไรกันอ่ะกวาดขยะเหรออ๋อใช่จริงด้วยกวาดขยะให้ดีอ่ะอันนี้ดีอ่ะน่ารักอ๋ออันนี้เขาเป็นของเทศบาลเขาเองเลยตรงนี้ก็มากวาดขยะริมๆชายหาดเก็บบางทีมันมาตามทะเลไงมาตามคลื่นน้ำอย่างเงี้ยไปมาหลายหาดเรายังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบนี้น่ารักดีเห็นเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือสถานีไลฟ์การ์ดนั่นเองค่ะที่เขาจะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างเราตอนมาเล่นน้ำแบบนี้แหละถ้าใครเกิดเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเห็นนะเพราะว่ามองจากข้างบนลงไปก็จะเห็นรอบๆตรงเนี้ยหมดเลยแล้วก็มีแบบเนี้ยอยู่ทั่วชายหาดเลยดูสินู่นเห็นไหมอ๋อมีตั้งเป็นสถานีแบบนี้ตลอดชายหาดตลอดชายหาดเลยใช่แล้วก็มีขายนี่ด้วย
ห่วงยางห่วงยางโดเรมอนโดเรมอนน่ารักมากเล่นไหมต้องใครเล่นน้ำก็ต้องมาเช่าห่วงยางเราไปทำเย็นตาโฟกินไหมมันมีคลิปไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองดูเด็กจะได้ไปประสบพยาบาลมีป้ายอยู่ต้องลองเลยใช่ไหมถึงจะรู้ไม่รู้ก็มีพี่ไปเล่นบานาน่าบูทกับเขาไหมนู่นแหละนั่นน่ะน้องๆเขากำลังเล่นอยู่ว่ายน้ำไม่เป็นก็เล่นได้นะเพราะว่าเขามีเสื้อชูชีพให้ใส่อย่างนั้นนะเห็นไหมเรากลัวตอนลงน้ำโอ้แต่แบบบุ๋มบุ๋มเลยอ่ะจริงเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจะนั่งเตียงชายหาดหรือจะนั่งแบบปูเสือยังไม่เคยนั่งแบบปูเสือเลยนั่งแบบปูเสือไหมนั่งปูเสือก็ได้เนาะแบบนี้เหรอใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าสั่งอาหารก็คือมีโต๊ะมีเสือบริการฟรีเลยไม่ต้องเสียตังค์ปูเสือดีกว่าเนาะเนาะไม่แออัดด้วยน่าจะได้ฟิลด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารร้านอะไรอันนี้ร้านครัวคุณกินได้ข้าวผัดปูข้าวผัดรวมมิตรต้มยำต้มยำอันนี้ก็เป็นเซตเหรอคะอ๋อเป็นเซตราคาประหยัดอย่างนี้ด้วยมีปลากระพงมีต้มยำแล้วก็มีข้าวผัดโอเซตนี้690บาทเซตนี้ได้เยอะเชียวข้าวผัดต้มยำปลากระพงทะเลทอดกระเทียม900บาทเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะกินอะไรกันดีนะมีโต๊ะมีเสือไม่เสียตังค์ใช่ไหมสรุปไม่เสียตังค์หรอเขาบริการฟรีเสือกับโต๊ะเนี้ยก็เราทานข้าวร้านเขาไปเลยต้มตำต้มตำดีกว่าโอ้อยากกินต้มสดจังเลยสดเนาะกินคนเดียวเองเธอไม่กินเพราะเขาติดราคาครบทุกเมนูเลยนี่นะเนาะมีราคาชัดเจนดิไก่สะโพก90อกไก่ปีกไก่80เที่ยงของเรานะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นตำปาพี่เคยกินตำปาไหมเหมือนเคยกินเลยที่มันจะใส่เส้นๆด้วยใช่ไหมใช่ๆมีขนมจีนมีปูมีอะไรแบบเยอะๆเลยอันนี้ตำปาอันนี้80บาทแล้วก็ลาบหมูค่ะอันนี้120มาบางแสนต้องกินอะไรต้องกินกุ้งทอดช่วงนี้35บาท3กล่อง100ก็อันนี้ไปซื้อไก่5ดาวมาอันนี้40บาทนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีน้ำแข็งอะไรตรงนี้มื้อนี้ก็หมดไป410บาทนะคะแล้วเราก็นั่งชิลๆแบบเนี่ยมีเสือแล้วก็มีโต๊ะอย่างเงี้ยข้างหน้าก็เป็นทะเลแบบนี้เลยนี่ค่ะก็นั่งแบบนี้ชิลๆไปได้ตลอดเลยเขาก็นั่งแบบไม่จำกัดเวลานั่งแบบบุฟเฟ่ไปเลยอยากกินอะไรก็ไปซื้อมากินเพิ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวยูขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะพี่ก็ทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคืออิ่มอร่อยสวยเก๋แล้วก็ที่เรานั่งตรงเนี้ยเป็นนั่งแบบปูเสือคือบรรยากาศดีมากฟิลดีมากแล้วก็นั่งแบบห่างๆกันก็ไม่แออัดนะคะแล้วข้างหน้าคนก็เล่นน้ำจุ้งจิงจุ้งจิงกันไปนะคะน่ารักดีสนุกไหมชอบไหมก็ชิลดีชิลชิลชิลมากๆเลยยิ่งมาวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปหากาแฟนั่งกินกันนะคะเดี๋ยวไปคาเฟ่กันค่ะอยู่กันที่ร้าน Lico Beach ค่ะที่นี่นะก็จะเป็นคาเฟ่ชิคๆคูลๆริมชายหาดบางแสนนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันดีกว่าปะ
องดื่มของยุ้ยก็มาแล้วนะคะนี่เลยแก้วแรกอันนี้นะก็จะเป็นยูสุกาโน่ค่ะแอปเปิ้ลเขียวโซดาฮอกไกโดมัทฉะชีสเค้กน่ากินมากคือมีทั้งฮอกไกโดแล้วก็มัทฉะแล้วก็เป็นชีสเค้กดูสีเลเยอร์เลเยอร์น่ากินมากขนมนี้แบบดูพิเศษมากเลยอันนี้145บาทนะแล้วก็แอปเปิ้ลโซดาเนี่ย80แล้วก็ยูสุกาโน่เนี่ย110บาทค่ะทั้งหมดนะคะ335บาทค่ะเราก็นั่งแบบชิลเห็นวิวไหมข้างนอกตรงนู้นนี่เป็นทะเลก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาข้างหน้าเป็นต้นมะพร้าวและบีนแบ็กมีบีนแบ็กด้วยร้านเขาตกแต่งน่ารักนะน่ารักดีสวยสวยถ่ายไปทางนี้สวยเลยเนี่ยมีที่นั่งเยอะแล้วก็ค่อนข้างห่างกันห่างกันนะแบ่งโซนนั่งกันชัดเจนก็โอเคเลยโอเคมากมากเป็นส่วนตัวใครมาบางแสนนะคะก็ลองมาทานกาแฟที่นี่ดูก็ได้ค่ะจริงคือคนดูยังไม่เห็นเลยว่าเรานั่งโต๊ะแบบไหนอ่ะแล้วพี่ไปถ่ายมาเดี๋ยวลุกก่อนเดี๋ยวลุกก่อน ลุกยากจังนั่งโต๊ะชายหาดอะไรเงี้ยเก้าอี้ชายหาดนั่งเก้าอี้ชายหาดอย่างนี้ลุกยากไปถ่ายมาตึ้งยังลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ย ลูกไปถ่ายยุ้ยแอบกินขนมไปเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากมัทฉะแบบมัทฉะแล้วก็หวานน้อยแล้วตรงกลางตรงเนี้ยน่าจะเป็นถั่วแดงรอนั่นถั่วแดงญี่ปุ่นเหรอใช่ๆแล้วก็ตรงนี้เป็นครีมชีสล่มกินได้มั้ยล่มล่มกินได้เดี๋ยวดูนะ งามเฮ้ยล่มหายไปแล้ว อยู่นี่กาแฟดีค่ะอันนี้แล้วก็น้ำแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวโซดาคือสดชื่นมากอ่ะกินตอนแบบร้อนๆแบบเนี้ยคือเหมาะกับการมานั่งกินชิลๆริมทะเลเวอร์อ่ะแต่ตอนเนี้ยยูสุกาโน่ใช่ไหมยูสุกาโน่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตเลยเดี๋ยวนี้มีทุกร้านเลยใช่เราสดชื่นไหมอร่อยอร่อยสดชื่นมันก็จะแบบเป็นอเมริกาโน่ผสมกับน้ำส้มอ่ะอร่อยดีสดชื่นบรรยากาศชิลๆชิลๆริมเลตอนนี้เราก็กลับมาตรงชายหาดบางแสนอีกเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกกันริมชายหาดค่ะไปกันตรงนู้นนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วจ้าสวยมากตรงนี้มาตรงสุดหาดตรงนี้เนาะใช่น่าจะใกล้ๆถึงแถวโรงแรม F2 อ่ะน่าจะสุดทางตรงนี้แหละมีหินยื่นออกไปด้วยอ่ะตรงนู้นไม่นั่งถ่ายรูปได้อ๋อสวยดีอย่าตกนะอย่าตกก็พอตรงนี้เขาทำกันที่นั่งดีๆให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยนั่งดีมากเลยที่นั่งดีมากแล้วตรงนี้เย็นด้วยใครอยากจะมานั่งกินข้าวก็ยังมานั่งกินข้าวได้อยู่นะยังมีขายอยู่เหรอก็ยังเป็นเตียงชายหาดอ๋อมีเตียงชายหาดมุมตรงนี้นี่ไงหินที่เขาไปถ่ายรูปกันจะมีใครเดินเธอไม่เดินแล้วหรอสรุปไม่กล้าเดินกลัวมันลื่นนี่ไงนี่ก็ไปแล้วจริงๆบางแสนวันธรรมดาคือเงียบมากเลยน่ามาเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้อากาศกำลังดีไม่ค่อยร้อนมากด้วยนะคะแล้วก็ขับรถมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วว่าถ้าใครอยากมานั่งเล่นชิลๆหาอะไรกินริมทะเลก็มาบางแสนก็ได้ขับรถแบบเดียวเองเดี๋ยวเราก็จะนั่งเล่นชิลๆริมทะเลแบบนี้ไปอีกสักแป๊บนึงนะคะสำหรับวันเดย์ทริปที่บางแสนนะคะยุ้ยก็มาตั้งแต่กลางวันเลยแล้วตอนนี้ก็คือนั่งเล่นชิลๆถึงค่ำเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงคือคนเขาก็จะมาออกกำลังกายมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาวิ่งกันตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาเปิดไฟค่อนข้างสว่างเลยปลอดภัยมากๆแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอะไรด้วยถ้าใครอยากมาออกกำลังกายนะคะหรือว่ามานั่งเล่นริมชายหาดตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนี่ลาไปด้วยวิวทะเลเย้